ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวครับของตายายทั้งคู่90ปีแล้วแล้วก็เจอความลำบากตลอดเพราะอะไรลูกๆป่วยกันหมดทุกคนเลยไปดูเรื่องราวนี้ในวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองครับผู้ใหญ่ขารับนะคะระวังมันคมนะจ๊ะสังกะสีคมนะคะอ๋อค่ะค่อยๆรับนะคะคุณผู้ชมคะแผ่นสังกะสีที่ทานน้ำใจส่งมามอบให้ช่วยซ่อมแซมบ้านตากับยายวัย90ปีคนหนึ่งตามองไม่เห็นอีกคนหนึ่งก็ป่วยหลายโรคกลุ่มเล้าชีวิตที่เหลืออยู่ไม่รู้หันหน้าจะไปพึ่งใครพอลูกที่อยู่ด้วยกันก็ป่วยกันทั้งบ้านวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองค่ะแผ่นสังกะสีที่ผู้ใหญ่บราเชนกำลังซ่อมแซมแทนผนังบ้านอันเก่าที่ผุพังของบ้านตากิ่งและยายสำราญเท่าชลาที่อายุเกือบร้อยปีไม่มีเบี้ยวมีแรงที่จะไปไหนตาก็ยังเป็นโรคหอบหืดยายก็ตามองไม่เห็นใช้ชีวิตลำเค็ญนั่งๆนอนๆอยู่เพียงใต้ถุนบ้านอย่างน่าเวทนารายได้พอกินกันไหมคะพอมั่งไหมพอมั่งไหมมีวันไหนอดบ้างไหมคะทีก็อดบ้างทำอะไรก็ไม่ได้ตาก็ไม่เห็นค่ะอาศัยลูกหลานกินลูกหลานไม่มีก็ไม่ได้กินตายายยังโชคดีที่มีลูกคอยดูแลแต่ลูกทั้งสองคนมีอาการป่วยด้วยโรคเบาหวานความดันอย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถทำงานหนักๆได้ทั้งตาและยายรวมทั้งลูกก็ป่วยกันทั้งบ้านทางผู้ใหญ่จึงประสานเครือข่ายสานเข่งประทูเพื่อนำลูกตากับยายไปเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพและสามารถนำมาทำที่บ้านสร้างรายได้แถมยังดูแลตากับยายอย่างใกล้ชิดผมเห็นความลำบากของตากิ่งกับยายลาน่ะนะครับแก่อย่างเงี้ยครับแกทำมาหากินอะไรไม่ไหวอะครับหลังจากนี้ชีวิตของตายายคงมีชีวิตที่ดีขึ้นหากท่านใดอยากช่วยเหลือตายายก็สามารถช่วยเหลือได้ที่เลขบัญชีของตายายได้เลยนะคะเพื่อตายายจะได้มีที่อยู่ที่กินมีค่าอยู่ค่ายาค่ารักษาตัวในบั้นปลายชีวิตเพียงสารฝันยามชราเพียงเมตตาให้อยู่กินเพียงที่ทางอุ่นไอดินก่อนรวยบรินและโรยลาและทั้งหมดนี้ในวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.ครบเครื่องเรื่องป่าบร้ากลิ่นป่าบร้าต้องจ่าวิบรัติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.สวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ